รณีที่เราไม่ได้ใช้งานเราประมาณการว่าไปเที่ยวหรือไปอะไรอาจจะต้องหยุดอาทิตย์2อาทิตย์เพราะงั้นสิ่งที่เราควรจะทำเราก็จะต้องมีน้ำยาแช่ใส่ตรงนี้นะครับเราก็ใช้เป็นเหมือนกับเป็นน้ำนะฮะจริงๆมันอาจจะมีน้ำยาแช่หัวเนาะฮะมีน้ำยานะครับประมาณนี้แล้วเราก็เทใส่ด้วยนะครับเป็นการหนึ่งคือรักษาหัวพิมพ์ขณะที่เราไม่อยู่นะครับประมาณนี้ให้ปิ่มนิดๆนะลองดูประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นที่ซอฟต์แวร์นะฮะเราก็กดโฮมตัวนี้มันก็จะเลื่อนกลับจะสังเกตว่าพอมันเลื่อนกลับปุ๊บเนี่ยตัวแคปนี่มันก็จะปิดฟืดเรียบร้อยระบบการแช่มันจะไม่ได้ล้างนะครับอันนี้คือแช่อย่างนี้ไปปุ๊บเราก็ออกจากโปรแกรมแล้วเราก็ปิดเครื่องได้เลยน้ำยานี้น้ำยาแช่หัวพิมพ์นี้ก็จะอยู่ที่หัวพิมพ์ก็นี่คือวิธีการกรณีที่เราอาจจะไม่ได้ใช้หลายวันเช่นอาทิตย์หนึ่งเราควรจะทำแบบนี้พอวันอาทิตย์ถัดมาเราเริ่มทำงานเราก็ทำการล้างหัวพิมพ์น้ำยานี้ก็จะลงไปนะครับนี่คือการรักษาหัวพิมพ์ไม่ให้มันอุดตันได้ง่ายนี่คือวิธีการโดยคร่าวๆโอเคขอบคุณครับ